งแล้วนะคะห้องโรงแรมโคราคุการ์เด้นนะคะโคราคุการ์เด้นโฮเทลขนาดห้อง14ตารางเมตรนะคะก็ดูดีกว่าที่คิดเพราะดูในรูปมันจะดูสมโซนแต่ว่าในนี้ก็ดูคือดูแบบว่ามันใหม่นะแล้วก็เตียงก็ขนาดกระทัดรัดนอนได้2คนนะคะอุปกรณ์ก็มีโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆมีทีวีก็ครบอยู่นะเป็นถ้าอยู่ในโตเกียวเราได้ไซส์ขนาดนี้ก็โอเคนะคือละประมาณ 2,500 นิดๆ นะคะก็เป็นทำเลที่ใกล้กับโตเกียวโดมนะคะแล้วก็ใกล้สถานีเมโทรอิดาบาชินะคะชอบก็มาพักกันได้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะเรามาดูห้องน้ำเขากันนะคะจะยกพื้นขึ้นมานะคะพื้นเหมือนจะว่าจะเป็นพลาสติกก็ไม่เชิงแต่ก็สะอาดดีนะคะมีส้วมอัจฉริยะด้วยนะคะอันนี้มีอ่างอาบน้ำเล็กๆให้ด้วยนะคะแช่น้ำอุ่นกันสบายเลยอันนี้จะเป็นหัวก๊อกสำหรับเปิดน้ำลงอ่างนะคะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้สบู่แชมพูต่างๆนะคะเป็นชิเซโดนะนี่อุปกรณ์ในห้องน้ำครบนะจ๊ะดีงามมากๆประมาณ100เมตรนะคะเราก็จะมาเจอกับทางลงสถานีซับเวย์เลยนะคะสถานีโอเอโดะอิดาบาชินะคะ E6 นะคะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยค่ะ